ละวันนี่ครับ22กับ25ปีนะครับส่วนสูงนี่โอ้โหต้องบอกว่ายาวกว่าเยอะครับทางด้านก้องปทุมแต่ว่าสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับไฟพนมลุงนี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตาแฟนๆเป็นอย่างดีครับก็ต่อยในรายการไทยไฟลีกมาหลายครั้งครับประเภทฝีมือจัดจ้านขณะที่ก้องปทุมครับก็เคยมาชกที่นี่ไปแล้ว1ครั้งครับเมื่อ4เดือนที่แล้วครับก็เป็นฝ่ายชนะทวีชัยสอประสบโชคไปก็รูปร่างดีครับคนนี้ตัวใหญ่ครับหรือว่าใหญ่ธรรมชาติด้วยครับ73กิโลกรัมสูง188นี่ก็แทบจะไม่เสียเปรียบใครครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติขอบคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันอาทิตย์18 นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงสัปดาห์หน้านะครับก็ยังอยู่กับไทยไฟท์ลีกนะฮะสัปดาห์หน้านี่ถือว่าเป็นไฟท์สุดท้ายรอบแรกครับในศึกอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับถือว่าน่าติดตามหลายคู่เลยนะครับทั้งในรุ่น67กิโลกรัมครับทีมภาคตะวันออกครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตจะดวลกับทีมภาคอีสานใต้ครับปูซานปราสาทหินพิมายโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับแล้วก็ยังมีศึกชิงตั๋วนะครับระหว่างทีมภาคใต้ครับเจอกับทีมภาคอีสานเหนือครับพลเอกมอภูวนาในพลคนขอนแก่นครับจะเจอกับธนูเงินพอหลักบุญครับที่คนเดียวเนี่ยโอ้โหกระโกยแต้มโอ้โหน่าจะเกือบ10แต้มแล้วมั้งครับธนูเงินเนี่ยเข้ามารวมไปถึงยังมีพยัคฆ์สีขอนครับปะทะศักดิ์ณรงค์ป้ายนผลไม้ครับเดี๋ยวดูครับว่าภาคไหนจะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปครับติดตามได้ครับสัปดาห์หน้าแต่ว่าคู่นี้ดูก่อนเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือเปล่าครับทางด้านไฟพนมรุ้งน้ำหนักเท่ากันนะครับ73กิโลกรัมแต่รูปร่างไม่เท่ากันครับมุมดำนี่ได้อย่างหนาครับไฟพนมรุ้งส่วนก้องปทุมก็ยาวเหลือเกินครับซ้ายหน้าถีบมีคนได้อย่างหนาครับมีคนได้อย่างสูงครับนี่ครับโอ้โหแหมแกกระโดดต่อยเลยครับซุปเปอร์แมนพันใช่ไหมยาวดีนะครับโอ้แหมยาวอย่างเดียวไม่พอครับเตะหนักซะด้วยพี่เอกโอ้โหแข้งขวาแกนี่สนั่นเลยเอาแล้วครับถือว่าส่งสัญญาณอันตรายให้กับไฟพนมรุ้งแล้วนะครับเตะโดนก้านคอไม่ว่านะกลัวเตะเลยหัวขึ้นไปสิคือยาวจัดนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับมวยตัวเล็กกว่านี่ก็จะมีวิธีการในการเข้าทำนะครับแต่ตอนนี้นี่ยังไม่เห็นครับนี่ครับแข้งซ้ายอาวุธเก่งของไฟพนมรุ้งเดี๋ยวดูว่าซ้ายเนี่ยจะเตะตัวใหญ่อยู่หรือเปล่าครับเอาครับคืนด้วยขวาทางด้านก้องปทุมฉายาก็บอกฮะจอมเสียบครับแต่ว่ายังไม่เห็นเข่าเหมือนกันนะมันต้องมีแข้งยาวๆก่อนครับดักเตะดักทีครับทีไว้ก้องปทุมไปพนมรุ้งขยับเข้ามานะถ้าเดินเกมช้าเสร็จความยาวแน่ครับจิ้มลำตัวไปครับไปพนมรุ้งเตะซ้ายแน่นๆหนักๆเตะแล้วถีบตัวรอดครับกินเปล่าครับเตะแล้วไม่ให้คู่ต่อสู้เอาคืนครับกินเปล่าถีบไปก่อนกล้องปทุมยังดูใจเย็นนะครับแต่ถ้ามีจังหวะก็เอาเหมือนกันโอ้โหรูปร่างไม่เท่ากันครับกล้องปทุมไฟพนมรุ้ง73กิโลกรัมครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายเตะขวาไปครับก้องปทุมแหมก็ใช้ความใหญ่เดินเข้าหาเลยครับแหมโดนขานะครับแหมเดี๋ยวดูว่าช่วงล่างครับจะแข็งแกร่งหรือเปล่าครับเหมือนไฟพนมรุ้งนี่กำลังจะหาอยู่นะครับว่าก้องปทุมนี่ก็มีจุดอ่อนตรงไหนนี่ฮะเหมือนจะเห็นที่ขาครับเดี๋ยวดูว่าจังหวะถ้าโดนอีกเป็นไงครับเนี่ยก้องปทุมนี่ก็มีสับขาคืนกันนะฮะโอ้โหคู่นี้นี่ถือว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือที่ต้องอดได้ลุ้นกันทุกวินาทีครับนี่ครับแม่แข้งขวาหวนเข้าไปนี่ครับซ้ายครับแม่ความหนักหน่วงในยกแรกครับถือว่าไม่เป็นสองรองกันเลยครับไปพนมรุ้งตั้งการ์ดบล็อกแน่นครับก่อนจะหมดยกแรกครับเดี๋ยวพักให้น้ำแป๊บเดียว
มาดูภาพช้าครับนี่ครับแม่จังหวะซุปเปอร์แมนพันครับของทางด้านไฟพนมลุงครับสูงนักใช่ไหมครับกระโดดต่อยซะเลยครับแต่นี่ครับจังหวะจิ้มขวาคืนครับของก้องปทุมซ้ายนี่ยังจัดจ้านเหมือนเดิมครับไฟพนมรุ้งแล้วฮุกซ้ายครับแม่แลกกับจังหวะเตะตัดล่างนะครับเหมือนจะเห็นนะครับและนี่ครับแข้งซ้ายครับแม่โยกติดกาดครับวันนี้น่าจะได้ดูกันดุเดือดเลยครับสำหรับแฟนๆที่มารับชมอยู่ที่ขอบเวทีครับไปเทคบุรีที่นี่ครับไทยไฟอารีนาผู้ชมอยู่ทางหน้าจอครับก็หมัดด้วยกันได้ครับโอ้โดนหมัดเคิร์ฟเลยครับโอ้โหล่วงเลยครับแม่โอ้จังหวะไม่ทันระวังตัวครับหงายท้องไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับความไม่แน่นอนบนเวทีไทยไฟลีกกำลังหาช่องอยู่เลยครับยกก่อนหน้านี้แล้วก็ปล่อยตัวยกนี้ด้วยครับกำลังจะสอยขาอยู่เลยครับกำลังจะโหลดให้คู่ต่อสู้เนี่ยมาตัวเท่ากันครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจีรศักดิ์บุพภาชาติแล้วนะครับข้อมือทองแล้วก็ถุงมือสีชมพูครับเช็ดดูแลความเรียบร้อยครับความปลอดภัยครับเนี่ยกระโดดจิ้มเข้าไปเตะจ่อล่างแต่ตัวเองครับโอ้ยดูครับหน้าสะบัดเลยครับทำเข้าก่อนครับพอโดนสวนคืนเนี่ยครับโอ้ดูครับลงเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับจิ้มซ้ายไปก่อนนะซุปเปอร์แมนพันนะครับเตะขวาแล้วก็เจาะล่างครับ 1-2-3 เข้าหาเขาครับโดนสวนหมัดเดียวเนี่ยครับโอ้หงายเลยครับจิ้มก่อนซ้ายแล้วขวาแล้วเจาะล่างแล้วก็เจอขวาครับป๊อกเดียวครับป๊อกเดียวครับและผลการตัดสินในคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout White Corner ก้องปทุม from 101ก็เก็บชัยได้อย่างสวยงามไปอีก1ไฟท์ครับก้องปทุมครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูวรจักรเล็กดวลกับมวยโมล็อกโค